ยหรออ่ะได้สิได้เอาไปวางแล้วต่อจะเลยอยากบริจาคเลยอ่ะรับไปเลยไม่มีเงินเลยตอนนี้สิ่งที่ปุ๊กกี้จะทำนะคะคือเอาหมักพนักติดกับปลายไม้บรรทัดแล้วก็จิ้มลงไปนะคะเวลาที่คนที่ถือกล่องบริจาคหน้าตาน่ารักอ่ะเราจะมีแรงใจเนาะได้โอเคเราเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะอยากเจอนักแสดงของเราแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางผู้จัดแล้วก็นักแสดงของเราเนี่ยน่าจะพร้อมที่จะมาพูดคุยถึงความประทับใจดูส่งแล้วพร้อมมากเพราะฉะนั้นตอนนี้นะขออนุญาตเรียนเชิญเลยนะคะเชิญเลยค่ะได้ยินชื่อก็ขึ้นมาเลยนะคะผู้จัดของเราคุณจ๋ายศินีนครค่ะคุณเจมส์จิรายุตั้งศรีสุขค่ะน้องเตยจริพรจุกีคุณหนูขึ้นมาเลยคุณหนูน้องริววชิรวีพัฒนาพันธ์ไพศาลป๊อปเกรสค่ะเชิญป๊อปเกรสค่ะคุณพิชัยชาติยนต์ธีรัตน์ยศที่สี่ค่ะต่อไปนะคะโอ้ค่ะจะเกยขึ้นมาแน่นมากค่ะท่านต่อไปนะคะพี่โกโก้นะคะปกรณ์เป็นจาธิกูลค่ะเจมี่ค่ะเจมี่สวัสดีค่ะเจมี่หมอมอกเชิญหมอมอกเลยค่ะน้องมิ้งมิทิตาวัฒนกุลค่ะมีหมอมอกแล้วก็ต้องมีหมออ่านจ้าต้นอาจไหลสกุลค่ะรีรีขึ้นมาเลยรีรีน้ำออมกรณพัฒน์เศรษฐรัตนพงศ์ต่อไปนะคะ CP ออนนัชชาชัยชินค่ะเจนนี่มาโจลีต้องมาเคนนี่สุกุลดมน้อยด้วยค่ะด้านปากตรงนี้ค่ะรวมไปถึงค่ะขอเสียงกับนักแสดงอีกหนึ่งท่านนะคะคุณพิมพีปุ๊กกี้ปวีนุชแป้งน้ำปอดค่ะไม่แกเนาะไม่เลวขอเสียงให้กับคิตตี้ด้วยค่ะคุณปอกแฟนค่ะสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกท่านอีกครั้งอย่างสวยงามจริงมาจริงมาว่าหลักๆเนี่ยเวลาออกไปไหนมาไหนอะคนไม่เรียกเตยไม่เรียกเจมไม่เรียกพี่ชายละเรียกเจเกรดเรียกมาตาเรียกคุณหมอกันเลยจริงไหมใช่ค่ะจริงเลยค่ะอ๋อใช่ครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะยายเหมือนเราลืมนักแสดงไปหนึ่งคนหรือเปล่าไม่ใช่ใช่เราลืมเขาไปหรือเปล่าเขาอยู่ไหนนะอ๋อจริงด้วยนอกจากนักแสดงคนแล้วเรายังมีนักแสดงน้องโอลิน้องโอลินกับประเทศสื่อรักของเรานะคะโอ้ตาสวยดีค่ะดูลูกตอนแรกก็ควรนายสกีบอกว่านอกจากคนแล้วยังมีนักแสดงหมาด้วยคุณป๋อมแปมต้องเข่าละตอนแรกขุ่นใจมากขุ่นใจมากน้องนั่งนี่น้องก็คือขึ้นหน้าขึ้นผมเรียบร้อยจีพร้อมงานขึ้นอีเวนต์มากมีใดยกโคนมานะคะนี่นะคะเรียกว่าชายช่างใดคนเดียวกับปุ๊กกี้เลยนะคะใช่ค่ะช่างเดียวกันใดยกโคนมาประเด็นที่เต้ยกับเจมเต้ยกับพี่เจมโอลิฟเนี่ยคนนี้ในฉากเขารู้งานไหมครับรู้งานมากค่ะเก่งมากเลยโอ้ยรู้งานไหมนี่ขนาดอยู่ในอีเวนต์ยังรู้งานเลยนะทางผู้กำกับเคยได้พูดไหมครับว่าแสดงดีกว่ามนุษย์อีกเป็นไปได้ค่ะประโยคนี้ได้เคยออกมาแล้วด้วยครับตอนที่ผมเล่นกับตัวโอลิฟอยู่แล้วแบบว่าพอเล่นกับโอลิฟอยู่เสร็จปุ๊บผมก็มองหน้าบอกว่าเออนี่จะแสดงเก่งกว่าคุณเลยนะเออดูสิน่ารักมากแบบว่าฉลาดมากน่ารักมากค่ะมีซีนหนึ่งที่เต้ยต้องร้องไห้เพราะว่ากลัวเขาไม่สบายค่ะเขาส่งให้เต้ยด้วยนะคะส่งยังไงอะคะเขาส่งให้เต้ยเขาส่งอารมณ์ยังไงคะเต้ยก็แบบว่าเหมือนแบบลูกหน้าเขาอะแล้วเขาก็เป็นแบบเอาหน้ามาให้แบบว่าไม่เป็นไรนะน้องม่วงแหละก็เป็นไปได้น้องม่วงอ่ะเก่งมากเลยไหนๆรวมตัวกันแล้วนะคะถามนิดนึงเห็นแฟนๆมารวมตัวกันเยอะขนาดนี้แต่ละท่านขนคอลุกกันไหมคะรู้สึกยังไงกันบ้างแข็งคอตั้งแข็งคอตั้งเป็นปริ่มใจอะไรกันบ้างไหมอาจจะเจ็บเหรอคะคุณ
มากเลยผมรู้สึกดีใจมากนะครับที่ทุกคนชื่นชอบในตาละครเรื่องมาตาลดาคือไม่ใช่แค่แบบตัวละครในตัวละครหนึ่งชอบทั้งหมดเลยตัวละครแล้วก็วันนี้ปกติเราจะได้เจอกันทางทีวีแต่วันนี้พอได้เจอตัวกันแบบเป็นๆแล้ววันนี้เราได้เจอกันทางตู้เย็นใช่ครับทีวีกับตู้เย็นไม่ใช่น่าจะเป็นตู้อกมากกว่าคือรู้สึกดีใจที่ทุกคนบอกว่าให้ฟีดแบ็กแล้วการตอบรับที่แบบดีมากขนาดนี้คุณโหนแล้วคุณโหนดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้เจอทุกคนทุกคนดีใจไหมคะพักหลับยังแน่นเครื่องกันอยู่เลยสายขวัญนะหลับสวัสดีเป็นหนึ่งสวัสดีเป็นหนึ่งน่ารักต้องทำแล้วน่ารักมีแต่ยายต้องทำดีสวัสดีเป็นหนึ่งอะไรใครร้องโวยแดนแดนชัดเจนค่ะใครทำโวยเหมือนตัวกับมาโวยของจริงนะคะของจริงขนาดอะไรครับอ๋อสวัสดีมาตาทำไมเสียงเขาโด่งขนาดนี้ครับพ่อคนพิเศษตาใจเกรซตาใจเกรซก่อนประชุมทุกวันนี้หมู่วันนี้แฟนๆมากันเต็มไปหมดเลยดีใจดีใจสวัสดีค่ะทุกคนชอบคุณกระยามาคือมีกองเชียร์มาด้วยมีกองเชียร์ด้วยมีภรรยาแล้วก็ลูกทั้งสองวันนี้มาเชียร์คุณพ่อแต่ลูกผวามากเลยตอนนี้คนที่ผวาเต้ยไปแล้วลูกตอนนี้ในแบบยังแบบคอมเมนต์ยังไงมีแต่คนบอกว่าอยากได้พ่อเกรซเป็นพ่อเป็นคุณพ่อแห่งชาติไปแล้วอบอุ่นเนาะเป็นคุณพ่อเป็นคุณพ่อมีทุกคนต้องการไปแล้วอะไรนะคะถามลูกเขาไหมคะใช่ไหมดีใจไหมพี่ชายที่แบบมีแต่คนมาบอกว่าแบบอยากได้พ่ออยากพ่อเกรซคือดีใจที่สุดแล้วอะเพราะว่าคือทำงานมาตลอดเวลานี่คือความหวังอย่างหนึ่งเลยก็คือนอกจากจะให้ความบันเทิงแล้วอยากจะให้งานที่เราทำออกมาเนี่ยมีคุณค่ากับคนที่ได้รับชมด้วยแล้วครั้งนี้เป็นน่าจะเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยแล้วน่าจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตแบบที่เนี่ยแค่ตอบเนี่ยก็รู้สึกแบบคิวใจแล้วใช่ไหมมีใครอยากได้ไหมคะอยากได้แม่เดิมค่ะยายแต่ฉันรู้แต่ว่าทุกโรงพยาบาลไม่มีใครอยากได้พยาบาลอย่างพิมพีสิ่งที่ฉันทราบฉันคือตัวแทนชาวบ้านนะเธอโอลิฟจะกลับบ้านแล้วเจวีแล้วค่ะเจวีนะเป็นยังไงบ้างความรู้สึกที่วันนี้ค่ะคนล้นหลามมากไม่ถูกตื่นเต้นมากพี่ตกตื่นเต้นน่าจะแบบก็อิ่มใจที่ได้เห็นภาพนี้ใช่ไหมคะเพราะว่างานก็คือมีเรื่องของการบริจาคเพื่อช่วยมูลนิธิเด็กด้วยค่ะค่ะเมื่อกี้ก็ช่วยกันเยอะมากก็เลยน่ายินดีเข้าไปอีกน่าบาดนะคะอีกคนนึงที่เรื่องนี้แพรวๆมากค่ะขยันขยันคุณไตรค่ะคุณไตรใครจะเกลียดนมคะโอ้เต็มเลยครับเป็นในช่วงตอบถามอีพีหลังเนี่ยคุณไลกาดอ่ะครับคุณได้ฟีดแบ็กคุณเป็นยังไงครับคุณโดนหนังทุเรียนบ้างไหมมีเพื่อนตัวเองนี่ปลูกสวนทุเรียนอยู่ก็บอกว่าอย่ามาที่บ้านเขานะใช่ทำยังไงดีอ่ะแต่ว่าวันนี้จะไม่ได้จะไปเพราะจะเกลียดหรอจะกินเยอะมันกินทุเรียนเยอะชอบกินทุเรียนชอบแต่ว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างเห็นทุกท่านเยอะดีใจครับดีใจที่ว่าได้เจอทุกคนวันนี้แล้วก็หลังๆงานใบฉาดทุกท่านจะร้ายแต่ว่าหลัง EP นี้ไปทุกคนจะได้เห็นแล้วว่ากรรมตามสนองก็เป็นยังไงโอ้โหความรู้สึกจะว่าจะเข้มข้นนะรู้สึกว่าจะเข้มข้นนะต่อไปใช่ลิลลี่ราคาลิลลี่น้องก็รู้สึกวันนี้ใช่ไหมตื่นเต้นมากค่ะเป็นอีเวนต์แรกของบิลลี่ตื่นเต้นสุดๆก็ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะทุกฟีดแบ็กด้วยองก็อ่านทั้งหมดเลยใครด่าไปว่าเห็นหมดเลยมีใครจะว่าถ้าคุณสองตอบใช่ไหมคนที่สวยเลยนะคือจะเป็นคนละลุคกันในละครเลยสวยแล้วเอาไงดีอะน้องลงมาอันนี้นะนี่เล่นไปก่อนแต่รู้ว่าสวัสดีค่ะทุกคนไปแล้วลูกตัวจริงมาจ้ามาตอนเด็กมาตอนเด็กมาตอนเด็กมาแล้วจ้า
คือวันนี้เดี๋ยวบอกทุกคนก่อนนี่ผู้ชายนะทุกคนชอบคิดว่าเป็นผู้หญิงหมดเลยนี่ผู้ชายหน้าหวานตอบคุณหมอตอบคุณหมอเป็นไงครับที่แบบที่ได้ยินมาตอนนี้ก็รู้สึกดีใจมากครับที่ฟีดแบ็กละครดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รักละครเรื่องมาตาดาด้วยนะครับที่ติดตามชมนะคะละครเรื่องนี้ก็ขอบคุณมากที่ที่แบบว่าที่ว่าที่เชียร์หมอหมอกับหมออั๋นนะคะก็ขอให้หมออั๋นหายโง่ไวๆนะคะเขาจินการนะเขามีการพูดกันบนเวทีเลยนะเธอเป็นไงดีก็ฉันสองท่านนี้เหมือนจะเป็นลมเลยอ่ะทำไมอ่ะเกือบเขาออกเยอะมากเขาตื่นเต้นหรือว่าอะไรอ่ะน้องหนูไม่เคยออกทีวีกันเหรอลูกแม่หนูเกรงไปหมดเลยอันนี้พี่อันนี้พี่พีเป็นไงอันนี้คือการแสดงละครของเราเรื่องแรกเป็นละครเรื่องแรกของเราทั้งคู่เลยเพื่อนเพื่อนแฟนแฟนเขาฟีดแบ็กฟีดแบ็กบอกว่า CP หล่อมากค่ะตอนไปตอนไปทำตัวไปตอนไปร้านทองไปปราบบางเรียก็หล่องานดีมากด้วยหนูงงมากตอนหนูอ่ะแต่งเป็นผู้หญิงปกติอ่ะเขาบอกไม่มีคนชมนะแต่พอแต่งเป็นผู้ชายมีคนชมว่าหล่อมากหนูก็งงเหมือนกันอาจจะต้องลองพิจารณาเส้นทางเดินว่าเราจะเลือกเส้นทางไหนเส้นทางนี้ยังเป็นต้องแต่ต้องตัดผมสั้นแล้วนะคะตอนนี้ต้องกรอนหรือเปล่าอาจารย์กันดีอาจารย์กันดีอาจารย์ก็ฟีดแบ็กดีมากค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ติดตามมาตาลดานะคะดูบอกเลยหนูเกรงมากเลยถ้าไม่มีทุกคนในวันนี้มาตาลดาก็จะไม่ดังขนาดนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะถูกต้องอีกหนึ่งท่านโอลีฟและพารู้สึกยังไงบ้างแบบวันนี้แล้วควรขอลาบด้วยค่ะน้องเขาบอกว่าขอบคุณทุกเรตติ้งนะคะที่แบบว่าให้ทำให้มาตามีเรตติ้งเยอะขนาดนี้ค่ะอันนั้นตอนนี้นักแสดงไปแล้วคนยังไม่ถามไม่ได้เลยคุณจ๋าเดี๋ยวจะขอเสียบมือให้กับผู้จัดของเราคุณจ๋าความรู้สึกมันเป็นยังไงกับก็เหมือนพูดกับคนแถวนู้นอ่ะขอบคุณทีคุณแล้วไงนะ16เอพิโซดไปแล้วที่ฟีดแบ็กมันดีขึ้นเรื่อยๆมันดีขึ้นเรื่อยๆมันเกิดความตั้งใจของคุณไหมเพื่อนมันเกินมามากแล้วเลยจริงๆแต่เมื่อกี้พี่เปิ้ลก็บอกว่าจริงๆละครเรื่องนี้เราไม่ได้คาดหวังอะไรมากหรอกเราแค่รู้สึกว่ามันเป็นงานที่เราอยากพูดอยากเล่าอยากจะสื่อถึงคนหลังจากที่มันเกิดโควิดเกิดอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะโดยมันเป็นสิ่งที่เราอยากจะสื่อถึงคนดูนะปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วว่าเราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเป็นยังไงเราอยากพูดถึงใช่เราอยากจะสื่อสิ่งนี้ออกไปค่ะปรากฏว่าสิ่งที่เราได้รับตอบกลับมามันมากกว่าที่เราคิดไว้เยอะมากๆต้องขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนักแสดงทุกคนด้วยที่แบบทำหน้าที่ได้แบบเกินไปกว่าที่พวกเราคิดเยอะมากขอบคุณข้าวกองพิซซ่าด้วยนะคะและขนมต่างๆประทับใจดีค่ะอยากกินอาหารใต้ได้อาหารใต้อยากกินอะไรแค่ไปเปิดออกมาพอเขาจะได้กินเองแล้วเขาจะไปหาให้เราข้างหน้าจอเนี่ยบรรยากาศหน้าจอทุกคนอิ่มเอิบทุกคนชื่นชอบเรื่องหลังล่ะคุณผู้จัดเรื่องหลังนี่มันเรื่องหลังเป็นยังไงบ้างคะเรื่องหลังวุ่นวายปวดหัวใช่ไหมคะวุ่นวายใครวุ่นวายคะเจนเหรอคะนี่ก็อึดนี่เรื่องเก็บกดคนนี้เรื่องเก็บกดป้าไม่ได้ถ้าดูจากเบื้องหลังก็จะเห็นแต่ว่ามันก็จะมีหลายอย่างค่ะเบื้องหลังนี่เรียกว่ามันสนุกอ่ะแล้วก็อย่างบ้านมาตาเอาอย่างบ้านมาตาง่ายๆเนี่ยมันงานยากมากเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าแคนดี้จะตีลังกาเมื่อไหร่แล้วด้วยความที่บ้านมาตาเป็นบ้านไม้คือมันก็มันงวงนิดนึงพอแคนดี้ตีลังกาก็อาจจะถล่มลงมาหรือเปล่าหนูอยู่ๆหมายถึงว่าอยู่ๆเขาก็ตีลังกาขึ้นมาโดยที่ไม่มีการนัดสัญญาใช่ไม่แน่ไม่ได้กันหนูฝั่งนู้นด้วยค่ะเด็กฉันหรอเธอด้วยหรออ่ะไม่ใช่ดิฉันค่ะคนนู้นฉันไม่ค่อยแบบอาจจะฝั่งนี้ก็คือเล่นไม่เหมือนกันสักเคสสงสารห้องตัดมาจริงซึ่งอันนี้ก็คือความหนักใจอันดับหนึ่งพี่จ๋าพี่ชายแหละพี่ชายพี่ชายมีความอย่างฝั่งบ้านเราอย่างฝั่งบ้านมาตาอย่างนี้ความวุ่นวายความหนักหน่วงเบื้องหลังเหนื่อยมาก
อันนี้ทำไมเหมือนตะคอกด่าอยู่เลยทำไมเหมือนแบบพังพรูความในใจไม่ได้เหนื่อยตอนถ่ายทำนั่นมึงเหนื่อยแบบขับหัวล้อกันอยู่เนี่ยคือแบบแล้วคือแบบเวลาเล่นกันแต่ละฉากเนี่ยหมดไม่มีอยู่นิดเดียวที่เหลือนี่คือแบบโอ้โหไปกันถึงไหนกันหมดแล้วทุกคนมันเป็นละครสดอินพอไว้กันสดๆใช่ซึ่งเราก็ไม่พอใจหรอคะหรือว่าไงชอบถึงจะนั่งขับหรือไงนั่งหัวล้ออย่างนี้เออมีฉากไหนยากๆของชายที่แบบว่าโอ้โหฉากยากลาออกเลยดีกว่าฉากเนี้ยฮะลาออกไปไหนล่ะมีลงขนาดนี้หรอฉากที่แบบหนักใจยากสุดที่ฉากเอาจริงมันไม่ง่ายสักฉากแหละเพราะว่ามันหลายเรื่องราวมันมีความซับซ้อนอะไรเยอะเลยแต่ว่าถ้าจะพูดถึงฉากที่จำได้จริงๆแล้วประทับใจมากเมื่อคืนใครได้ดูตอนที่อากงมาที่จันทภาพมาใครน้ำตาแตกโอ้ยดูกันหมดเลยอ่ะคือมันไม่ไหวแล้วนะท่านทำอะไรเนี่ยน้องเกาหมาขอโทษค่ะเกาหมาใครเกาหมาลูกก็ไม่ไหวแล้วอภิชัยอย่างเมื่อคืนซีนกับอากงซีนกับอากงเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่เกรสรอคอยตลอดแต่ว่าสิ่งที่เห็นหน้าจอคืออย่างนึงแต่สิ่งที่กล้องไม่ได้จับไม่ได้รับแล้วคนดูไม่ได้เห็นมันเยอะมากคือระหว่างที่นอนรออยู่แล้วเขาก็เตรียมเซตกล้องอะไรต่างๆเนี่ยหันไปนี่คือที่ซีพีแคนดี้ที่โกโก้คือแบบคือทุกคนมาเองเออคือมันคือความที่เราผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะมากไม่ได้เริ่มถ่ายอะไรเลยได้สามนี่หันไปนี่คือแบบน้ำตาพากหนักกว่าหนูอีกหนักกว่าหนูอีกแต่ที่มันคือสิ่งที่เราเจอมาด้วยกันแต่ที่สุดแล้วอ่ะคือจำได้ไหมตอนที่อากงเดินเข้ามาปั๊บน้ำมาตาเข้าไปบอกว่าพี่โก้อาตาภูมิใจในตัวอากงนะคะแล้วพี่เต้ยก็เดินออกไปข้างนอกแล้วระหว่างที่กล้องไม่ได้เห็นอะไรเลยทั้งสิ้นน่ะสิ่งที่ชายเห็นข้างนอกคือพี่เต้ยอยู่หลังประตูชายไม่ได้ยินที่พี่เต้ยพูดนะแต่อ่านปากออกว่าดีใจด้วยนะครับพ่อเกศร้องไห้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนั้นหนูเป็นไงบ้างบอกได้เลยว่าเต้ยจะไม่ร้องไห้ในเวทีนี้มันยังไงเต้ยความรู้สึกตอนนั้นมันคือมันแบบตอนนี้เหรอคะคือตอนนั้นโทษนะคะฉันจะร้องไห้ตามเต้ยเลยตอนนี้เหรอคะถือว่าตอนนั้นนะคะตอนนี้เหรอคะเนี่ยจะเตือนให้เลยนะพอคิดถึงแล้วมันอินเนาะเดมาตาเขาเริ่มแล้วนะเขาจะหยุดไม่ได้ไม่ได้ใกล้เลยนะคุณหนูของน้องเนี่ยไอ้ตอนนั้นมันก็คืออินค่ะแต่ก็เชื่อว่าทุกคนอินเหมือนกันเพราะว่าจริงๆการดีกันของพ่อเกศกับอากงอาม่ามันเป็นเหมือนแบบเป้าหมายที่สูงสุดแล้วของมาตาที่จะทำให้คุณพ่อที่เรารักมากๆมีความสุขเขาอะมีความสุขอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันมีแค่เรื่องเดียวจริงๆก็ใช่เพราะว่าจีนนั้นมันเหมือนพอถึงจุดนั้นมันก็เลยสร้างรั้วสูงๆมันแบบคลายแล้วคลายออกมาเหมือนตอนนี้ตาฉ่ำมากแต่รับตรงๆบ้านเนี่ยแบบเป็นลิงยิ่งเล่นด้วยกันอ่ะยิ่งเหมือนเป็นญาติพี่น้องกันเหมือนไม่ใช่แบบเหมือนไม่ใช่ความแฝดไม่ใช่พี่ชายแล้วเหมือนเป็นญาติที่แบบอีกลาบนึงอ่ะเหมือนมีความต้องการร่วมกันจริงๆไปแล้วฝั่งบ้านเราไปดูฝั่งทางโรงพยาบาลบ้างคุณหมอคะฝั่งโรงพยาบาลของบ้านเราคนมีฉากอันไหนที่แบบหนักใจอะไรไหมหรือมีเรื่องอะไรเครียดแค้นในใจไหมคะเจมผมไม่ค่อยแน่ใจอะไรครับใช่ครับผมไม่ค่อยมีครับเพราะไม่มีใช่ครับถ้าเป็นความเครียดแค้นน่าจะเป็นมาลงที่พวกเรามากกว่านะคะจะหมายถึงว่าใช่ป่ะคะใช่ค่ะได้ฟังเพลงกี่รอบคะจะบอกว่าพี่เซนเป็นคนที่เสียงดีมากค่ะโทษนะคะส่วนใหญ่ถ้าเกิดเกิดเรื่องนี้มาจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่พี่เซนจิเป็นคนที่เสียงดีมากพี่เป็นบางทีเราอยากจะฟังแค่ครั้งเดียวอะค่ะประมาณนี้ค่ะคุณเจอไหมคุณเจอบทลูปของตอนสัมภาษณ์เบื้องหลังอะได้ยินว่าพี่บุ๊กกี้เขาก็บอกแล้วว่าเขาแบบลำบากใจเลยถึงขั้นลำบากใจนะคะลำบากใจแต่หนูอยากจะบอกพี่บุ๊กกี้ว่าคือเราอะเราทุกคนอะที่รับฟังเจมมาตลอดอะ
เราต้องเข้าใจเขานะคะว่าเขาอึดอัดมากๆเขาอัดอั้นเขาเรียกว่ามันเป็นความกดดันเขาเก็บกดเพราะว่าทุกฉากที่เราเล่นตลกกันเขาต้องคนนี้ต้องคืบแล้วที่สำคัญนะคะคือพวกเราทุกคนนะคะมีโอกาสได้มีความสุขแต่เขาไม่มีนะคะในเรื่องนี้ค่ะคือมันต้องบอกว่าไอ้ความเก็บกดในเรื่องนี้คือทุกคนเล่นตลกหมดเลยยกเว้นผมแล้วคือตัดภาพมาสิ่งที่ผมไปเจอก็คือผมไปเจอบ้านมาตาใช่ไหมครับเฮฮาแก๊งนี้มากไปโรงพยาบาลก็เฮฮาอีกพวกมีแก๊งอื่นแล้วพอผมกลับบ้านตัวเองเจอพี่แจ๊บกับพี่ง้อไงครับคุณพ่อคุณแม่คือถ้าเกิดว่าเราในละครเรานึกว่าภาพประมาณไหนของพี่แจ๊บครับตัวจริงก็คงไม่ต่างมากก็คือเงียบๆคือสงบมากครับสงบนิ่งใช่บ้านนั้นเวลาไปถ่ายทำทีผมนึกว่าเป็นสถานปฏิบัติธรรมเงียบมากพี่แจ๊บก็จะไม่ค่อยพูดอยู่แล้วโดยเป็นปกติของพี่แจ๊บครับก็จะนิ่มๆแล้วก็แบบว่ายิ้มสวัสดีเจมเป็นไงบ้างเราก็จะแบบเล่นเนาะใช่พอแล้วเราก็จะแบบโอ้โหดีครับพี่เราไปได้อ๋อครับพี่แจ๊บวันๆก็ได้คุยประมาณ 2-3 ครั้งนี่แหละครับเพราะว่าเจมจะเคยมีอยู่อันนึงที่เราเล่นตลกกันแล้วเขานั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานอยู่ๆเขานั่งอยู่เนี้ยอยากเล่นตลกโอ้ยแล้วคือจะบอกว่าพวกเราทุกคนอ่ะต้องรู้ไว้เลยว่าถ้าเราไม่ทำการบ้านไปอ่ะแบบไม่ต้องเครียดเรามีคนจำบทเราแล้วเขาจะเป็นคนบอกบทเราก่อนที่เราจะเริ่มถ่ายคือเราไม่ต้องออกแบบการแสดงไปเลยอ่ะพูดอย่างนั้นเลยใช่ค่ะผมชอบมากอยากเล่นยังไงดีคะฝากผู้จัดด้วยนะคะฝากทุกท่านด้วยให้เริ่มได้เขาเล่นเข้มๆกว่านี้อ๋อจริงๆมันมีความลับอันนึงครับผมก็พยายามที่จะยัดซีนตลกไปหมายถึงว่าที่เป็นหนึ่งพยายามขายแล้วตอนที่ขายก็ถ่ายทำแล้วผมก็แอบเล่นไปด้วยแต่สิ่งที่ออกมาผู้จัดตัดหมดเลยครับก็คือไม่ออกมาในละครก็คือปัดทิ้งหมดเลยใช่พี่จ๋าก็มาบอกว่าอ๋อนี่ไม่ได้เลยนี่ไม่ใช่เป็นหนึ่งเลยเจมใช่นะพี่ไปเห็นอยู่ในห้องปัดเราพี่ได้แต่กรี๊ดว่าเจมเล่นอะไรออกมางามหน้าไม่ละเจมงามหน้าเขาจับได้เห็นไหมทางไตรฉันท์กับบิลลี่เมื่อไหร่ในนี้กดหนักคุณจะต้องเจออาการนั้นให้ออมตอบก่อนดีกว่าหนูมีซีนยากๆของผมเลยครับซีนยากๆมันจะมีอยู่ซีนหนึ่งแต่มันยังมาไม่ถึงซีนเหรอเราคนรวมมันยากคนรวมประมาณว่ามีการเข้าใจกันเกิดขึ้นแล้วแล้วมีการแบบพูดถึงความในใจของเราออกมาแล้วเราก็ต้องแบบอะไรอย่างนี้ว่าอ๋อโหดมากซีนนั้นโหดมากอาทิตย์นี้โหยอันต้องติดตามอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าใช่ไหมคะอังคารหน้าจ๋าบอกแล้วอย่างบทของริวอ่ะคุณจ๋าเคยพูดว่าบทของริวคุณจ๋าเคยบอกว่ายากแบบคนเดียวบางคนจะบอกบทจะซับซ้อนแล้วก็เล่นยากกว่าใครก็เลยใช่คือภาพข้างนอกเราเห็นริวตั้งแต่ต้นแต่ข้างในอ่ะใจฉันซับซ้อนมากจริงๆเลยนะคะริวอ่ะต้องทำการบ้านเยอะมากเดี๋ยวโทษนะคะริวตื่นก่อนลูกเอาไงคว้าจับอ๋อไงมันค่อนข้างซับซ้อนมากซับซ้อนเขาก็จะเครียดมากเขาก็จะคอยแบบว่านั่งดูตัวเองเล่นซ้ำไปซ้ำมาเราเวลาเล่นกับเจมกับพีเตอร์อ่ะสองคนนี้ก็คือเฮฮามากมาเป็นเนียนทันมาเป็นเนียนทันคือตั้งใจมากแล้วพยายามจะหาล่องเข้าด้วยแต่ว่าก็ต้องกลับไปตั้งใจไม่คือริวอยากสนุกพวกพี่เขาอย่างพี่เจมส์คือจะร้องเพลงอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบว่าเราก็เครียดของเราอ่ะเราก็จะแบบอยากเล่นก็เล่นไม่ได้อะไรเงี้ยมันต้องแบบมันก็อึดอัดนะฮะใช่ชอบมากแล้วคือวันเวลาเขาเล่นเขาถ่ายเสร็จแล้วเขาต้องดูมอนิเตอร์ตัวเองคนอื่นเขาไปกินข้าวกันหมดแล้วไอ้นี่ก็นั่งจ้องไงเลยพี่เดี๋ยวคุยแบ็คให้ดูเลยได้ไหมมานั่งดูเขาแบบเขาตั้งใจมากเขาเป็นคนมีความตั้งใจนะเป็นความตั้งใจแบบเช็คการแต่งตัวเองพี่ทำงานมาเป็น10ปีพี่ไม่เคยไปดูเลยยังไงล่ะคะไม่ใช่สิ่งที่ดีหรอดีแหละดีเช็คกันเดียวว่าเป็นมุมสวยของเราหรือเปล่าเช็คกันเดียวว่ามีล็อกแก้งป่ะค่ะโอเคค่ะไม่มีกระแสหันผมนะคะอันจากยากๆไปแล้วฉากยากไปแล้วฉากขัดแล้วมีขัดฝักโรงพยาบาลบ้างฉันอยากได้ยินพี่ต้นพูดบ้างอ่ะฉันรักเขาอ่ะยังฉากขบขันนะครับเยอะครับที่โรงพยาบาลเยอะเพราะว่าเอาง่ายๆเลยอย่างฉากที่เราต้องกินไก่กันแกะทอดแล้วก็เวียนอะไรเงี้ยครับตอนถ่ายทำเนี่ยก็มีความยากเพราะว่าเราต้องมีสปาร์ตี้มากๆเพราะว่าพี่ตุ๊กพี่กับซาโรเนี่ยเขามาจริงๆพร้อมจะฆ่าเราใช่เราก็ต้องแบบมีสปาร์ตี้จดๆในการที่เราต้องไม่ขาดอะไรเงี้ยครับซึ่งแบบว่าอันนั้นก็เป็นปัญหาของพวกน้องเองนะเพราะพี่เนี่ยทำงานมานานละ
ลอดเออแต่ขำหลายรอบมากเพราะอยู่กับมาลองจริงมาลองเป็นคนขำมากแล้วก็มีแบบมุกตลอดเลยฝั่งบ้านเราหลับฝั่งบ้านเราหลับหนูพี่ชายมีสิ่งไหนที่มีสิ่งไหนไม่ขำดีกว่ามันตลกฉากไหนที่ขำแบบไม่ไหวเลยจะตายละถ่ายต่อไม่ได้ตลอดเลยถามว่าทำงานอะไรตอนไหนยากที่สุดทำงานกับเธอฉันไปต่อไม่ถูกกับเธอที่เธอก็เป็นแบบนี้เธอก็เล่นสิ่งนี้ตกลงว่าเธอจะเล่นอะไรต่อแต่มันดีมากเลยนะแต่มันสนุกมากใช่ค่ะเขาสนุกมากดูเป็นฝั่งที่แบบมีเรื่องเฮฮาตลอดเลยมีไหมมีไหมกินอะไรไม่ออกก็ตีราคาอย่างเงี้ยทีที่เราไปเต้นใส่เด็กบ้าอยู่ดีๆก็เปิดตูดจริงๆแล้วทุกคนก็คือตกใจที่พี่บอกแปดเต้นไปแล้วตอนสุดท้ายคือพี่บอกแปดถกกางเกงลงแต่เดิมใช่ซึ่งเดิมบางคนจะถกอันเดียวแล้วนิ้วมันติดอ่ะตูดจริงมาเลยออกมาภาพที่ได้ออกมาเป็นยังไงคะภาพคุณจ๋าแล้วก็คือต้องเซ็นเซอร์ไอ้นี่เซ็นเซอร์เข้าเซ็นเซอร์ออกก็ตูดเลยอ่ะแต่ว่าคนที่เห็นก็คือคนในห้องตัดใช่ตอนที่เข้าห้องตัดอ่ะคนตัดหันมาบอกว่าพี่ครับเรากำลังจะเห็นตูดที่บอกตัดนะคะพี่ครับเตือนมาเราควรจะตัดเอาไปหรือที่เราควรจะแบบให้เลสีเกลี่ยสีให้มันแบบดูเรียนเนียนคือเขาทำมาแล้วเราก็ต้องให้แต่ก็ใช้ได้นิดเดียวเพราะกล้องมาเจอกล้องเจออย่างนี้ตกใจกล้องตกใจจะกล้องตกใจเหมือนกันก็คือเขาต้องไปทำ CG อันนั้นน่ะแต่ไม่ใช่ไปทำ CG ปิดตูดนะครับไปเกลี่ยให้ตูดมันเนียนหน่อยเพราะว่าเป็นดวงไม่สิประมาณนึงความสุขไม่หมดแค่นี้ขออนุญาตเข้าเพลงตัวนึงนะคะจันหมอคะคือพิมพีอะค่ะมีเรื่องสงสัยอะค่ะจันหมอคือพิมพีนะคะไปเห็นในโลกโซเชียลว่าจันหมอเนี่ยไปทำเรื่องอะไรน่ารักเอาไว้ใช่มีค่ะผมมีไปทำเรื่องไม่ได้เลยโอ้ยเสียงครูอันเมื่อกี้ไม่ได้พิมพ์ตีค่ะคุณโชว์อาจารย์หมอไปทำเรื่องน่ารักในโซเชียลไว้เรื่องอะไรคะอาจารย์น่าจะเป็นเต้นไปครับเต้นครับเต้นอะไรคะเขินจังเลยอ่ะอยู่ที่กองก็เต้นอยู่ที่กองก็เต้นอย่างเขินเลยใช่คือที่พิมพ์ตีพูดขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่อะไรครับพิมพ์ตีอยากจะดูแบบด้วยตาตรงนี้ค่ะให้ผมเต้นตรงนี้ตรงนี้มันเป็นเอ็มวีอะไรอ่ะเพลงพี่เทนมันคืออะไรมันคือ MV ของ Nestle Paradise ครับอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวแล้วผมลุกทำไมอ่ะเตรียมตัวแล้วแหละยังไม่มีใครขอเลยนะอ๋อเหรอเออพี่เก็บกดมาทั้งหมดอยากเต้นหน่อยแล้วเลยเจมอ่ะดูมั้ยอยากดูมั้ยดูมั้ยดูมั้ยดูเสียงหน่อยสิเสียงเคผมก็ไม่ได้มั่นใจตัวเองเหมือนกันนะครับออกตัวครับเดี๋ยวที่พอแล้วเราจะเต้นยังไงมีเพลงอยู่ตัวไหนเรียกเขินวะขนาดไม่ได้เตรียมตัวขนาดเซอร์ไพรส์ขึ้นมาจังหวะสะโพกอะไรอย่างเงี้ยนะได้หมดก็เป็นความสนุกสนานที่พี่เขินจังเลยนะนี่หูแดงหมดแล้วนะโอ้โหแดงจริงแดงมาถึงคอแล้วเนี่ยเอาไปแล้วก็เดี๋ยวเป็นความน่ารักติดตามไปแชร์กันด้วยเยอะๆครับผมไปแชร์กันเยอะๆตอนนี้นะคะมาตาดาก็เป็นช่วงโค้งสุดท้ายแล้วโอ้ยครับผมแล้วคุณจ๋าค่ะสปอยความเข้มข้นสนุกตื่นเต้นของ5ตอนสุดท้ายเราจะต้องคาดหวังอะไรไหมต้องเตรียมทิชชู่เตรียมอะไรไหมคาดเยอะๆเลยล่ะเยอะๆเลยมันจะเป็นแบบเราเห็นแล้วเราว่าความรักของเขาแข็งแรงแค่ไหนแต่ว่า5ตอนสุดท้ายเนี่ยมันคือมันมีบททดสอบข้อเทสบททดสอบใครมาเยอะแล้วก็มันกำลังจะถึงบททดสอบมวลเนี้ยมวลนี้เรียกได้ว่าคนแน่นอนคนแน่นอนคนแน่นอนแล้วก็มาคอยดูด้วยว่าเขาอาจจะหายโง่ไหมผมชอบที่สุดเลยนะที่บอกว่าทำไมคือไม่อยากคุยกับอ่านแล้วโง่
ผมนั่งดูหลายรอบมากผมประทับใจมากดูคนสะใจมากกว่านะแล้วผมถามพี่ต้นทำไมพี่ทำหน้าโง่ได้ขนาดนี้เนี่ยเดนิสโจลีเรายิ้มแข็งนะเย็ดเลิกคนแรกยิ้มที่ปากแต่ไปไม่ถึงตาเลยบอกเพราะว่าโดนไปหลังอยู่นั่นมาเลยไหนอยู่ก็ฝากติดตามละครมาตาลดาด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามเคสนี้สยามในด้วยค่ะขอบคุณค่ะใช่ค่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามละครมาตาลดานะคะก็ถือว่าเป็นละครที่ฮิวใจสำหรับทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะเจวีค่ะเจวีบอกเลยเข้มข้นแม่ก็ยังเป็นแม่แม่คือแม่แล้วแม่ก็จะทำหน้าที่ของแม่ได้อย่างเข้มข้นที่สุดเลยในห้า EP ค่ะและจะบอกว่าดูสดก่อนใครที่เมาก่อนใครโอ้ยดูสดนะจ๊ะไปดูสดไปดูซึ่งแม่ที่บอกในวันนี้ก็เธอเป็นคุณอ้อมสุนิสานะครับเออวันนี้เหมือนวันนี้เหมือนอ้อมสุนิสเหมือนพี่อ้อมสุนิสานขอบคุณลิวไว้ก่อนมามาหมอ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 ก่อนก็ฝากละครเรื่องมาตาลดาด้วยนะครับกำลังเข้มข้นมากเลยแล้วก็ฝากให้กำลังใจหมออาร์ตด้วยนะครับให้เลิกม้วนเร็วๆแล้วกันค่ะก็ฝากนะคะมาตาลดาเหลืออีก5 EP สุดท้ายนะคะคืออยากให้มาฉ่ำน้ำตาไปด้วยกันแล้วก็ฉ่ำใจไปด้วยกันนะคะกับ5 EP สุดท้ายหวังว่าจะสร้างความสุขให้ทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะเดลี่จ๋าก็ฝากมาตาลดาด้วยนะคะละครนำสังคมที่คนข้าราชการดูค่ะยังไงก็ฝากออมกนภัทรได้บทรีรี่ไว้ด้วยนะคะแบบเส้นทางความรักชีวิตจะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องคอยติดตามต่อไปค่ะพ่อเกรนค่ะพ่อเกรนค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่รักละครมาตาลดาของเรานะครับมันคือสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับเราแล้วก็ขอสงสัยนิดนึงแล้วมางานวันนี้ที่จะกลับไปดูละครทันหรือเปล่าทันโอเคทำไม่ทันถ้าไม่ทันก็คือแอปพลิเคชันสามบาทดูจบดูทีวีสามสามถ้าดูทางมือถือก็สามสามพัสดังในวันนี้ 500,000 แตกนะคะคุณไตรครับคุณไตรครับก็ฝากมาตาลดาครับผมแล้วก็ฝากไตรฉันครับผมจะแล้วเดี๋ยวก็ถ้ามันจะเป็นคนดีครับผมฝากด้วยครับแต่คุณไตรเขาต้องฝากใครคุณแพงเออคุณแพงไปไหนมาด้วยมาแต่คุณถูกมาครับผมมาแต่คุณถูกมาแต่คุณถูกอันนี้ก็แพงนะแต่คำนั้นนะไม่ใช่คุณผีอีผีคาร์โรน่าของแพงกว่านี้ผีแพงไม่ใช่สิคุณแพงกว่านี้ทำไมด้วยอย่างไรจ้าแหวนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณคนแพทย์มาแล้วชอบละครเรื่องมาตาลดาแล้วเอาจริงๆเนี่ยด้าเองยังรู้สึกหลงรักกับทุกตัวละครในเรื่องนี้เลยเพราะทุกครั้งที่ดูถึงแม้ว่าเป็นซีนที่ด้าไม่ได้อยู่ด้วยแต่เราดูแล้วเรารู้สึกว่าทำไมมันฮีลใจจำนวนดีไปแล้วรู้สึกอบอุ่นไปนะคะก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็อยากจะฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราใน EP ต่อไปนะคะตอนนี้นะคะก็เป็นโค้งสุดท้ายของละครเรื่องมาตาลดาแล้วเพราะว่าเราเหลือกันอีกแค่5 EP ค่ะทุกคนก็อยากให้ทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้ตัวละครทุกตัวเลยนะคะแล้วก็มาลุ้นกันค่ะว่าแพงจะได้คู่กับใครหรือว่าจะได้คู่กับใครไม่น่าไม่รู้เหมือนกันบอกไม่ได้ด้วยฝากดูไปด้วยนะคะเพราะว่าความเข้มข้นเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นอีกทีจนถึงตอนจบเลยค่ะขอบคุณคุณแพงตัวไม่มามาเป็นภาพนะคะก็คือสวยสวยฟาดไปเลยสวยฟาดเต็มจอไปเลยประทับใจในการแหวกทะเลมากแหวกคนต้องแหวกด้วยนะคะแหวกให้โงเขานะคะคุณหมอค่ะคุณหมอคุณหมอปุรีครับผมเป็นหนึ่งก็อยากจะฝากมาตาลดาครับแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้ด้วยว่าสิ่งที่ผ่านมาจนมาถึงด่านของครอบครัวของคุณหมอแล้วว่าจะผ่านไปได้ยังไงแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รับพลังบวกดีๆจากละครเรื่องนี้ด้วยครับสุดท้ายคนสำคัญไม่มีคนนี้ก็คือละครของเราก็จะชื่อเรื่องว่าพิมพีเรื่องพิมพีเรื่องพิมพีใช่ถ้าไม่มีคุณหนูคะคุณหนูมาตาค่ะนาทีก็เป็นเวลาที่มาตาต้องการกำลังใจจากทุกคนมากๆแล้วค่ะในช่วงท้ายเพราะว่าน่าจะต้องไป
ฟันฝ่าอุปสรรคใหญ่อุปสรรคหนึ่งเหมือนกันค่ะแล้วก็ความใจดีของมาตาหรือว่าความมุ่งมั่นความจริงใจของเขาจะเอาชนะครอบครัวของคุณพ่อเป็นหนึ่งได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้มาตาด้วยนะคะแล้วก็ฝากมาตาลดาขอให้ยอดขึ้นแบบพุ่งๆๆๆๆเลยนะคะขอบคุณค่ะนะคะนี่ก็คือทั้งหมดของนักแสดงแต่ว่าจริงๆทุกคนเดี๋ยวพุ่งไปไหนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีของขวัญพิเศษจากนักแสดงจากมาตาลดามาฝากทุกคนด้วยนะคะรอติดตามแป๊บเดียวแต่ว่าตอนนี้ทำไมเรื่องดีๆที่เราช่วยกันมาตลอดครับใช่แล้วค่ะอย่างที่เราบอกไปตอนแรกนะคะว่าวันนี้ในสำหรับทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมนะคะซื้ออาหารเมนูพิเศษจากในเรื่องมาตาลดานะคะหรือว่าจะเป็นการเวิร์กช็อปอาร์ทิวจะผู้จัดอะไรขึ้นมาคะเนี่ยเวิร์กช็อปอาร์ทิวใจแบบนี้นะคะก็ท่านจะได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการกุศลนะคะที่เราจะมอบรายได้จากการจัดกิจกรรมนะคะมอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กเพื่อโครงการช่วยน้องให้มองเห็นนะคะช่วยลดอัตราการตาบอดในเด็กไทยด้วยค่ะน้องโอลีฟค่ะไม่ยอมไปค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้วันนี้เรามีน้องมาตาลดาวัยเด็กมาด้วยนะจ๊ะน้องมินมานะคะฝากน้องมินมาด้วยนะคะมีอะไรอยากจะพูดไหมคะมินมาฝากละครหนึ่งได้ไหมคะฝากละครเรื่องนี้ด้วยนะคะโอเคนะคะตอนนี้นะคะที่ฉันจะต้องขอเรียนเชิญวันนี้เราจัดกิจกรรมอย่างที่บอกนะคะมอบโครงการช่วยน้องให้มองเห็นใช่ค่ะของมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอเรียนเชิญนะคะจากสุแพทย์ด้านจอประสาทตาและวุฒิตาโรงพยาบาลเด็กนะคะแพทย์หญิงสุมาลินไตรชัยพรนะคะเป็นตัวแทนของมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กนะคะรับมอบบริการรบกวนถ่ายรูปกันได้เลยค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะรบกวนชิดกันนิดนึงนะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณคุณหมอด้วยค่ะโฆษณา